ยากเจอยูริหรือยังตอนนี้เลยไหมใจโล่งๆก่อนมันเพิ่งเริ่มต้นเองนะครับผมเจมิ่งเจริญแซ่จูครับวันนี้รับหน้าที่มาเป็น MC กับทุกคนในวันนี้ที่อยู่ที่นี่พร้อมกับ First Fan Meeting ของผู้หญิงคนนี้ครับยูริ First Fan Meeting Tour Into Yuri in Bangkok เอาสวัสดีขอเสียงอีกทีวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่มีความสุขแน่นอนวันนี้เขาอารมณ์ดีมากน่ารักมากกินอิ่มก่อนขึ้นเวทีทุกคนจะมีความสุขผมรับประกันนะครับที่สำคัญวันนี้ในเมื่อมันชื่อว่า Into Yuri ไม่ว่าผมหรือยูริก็ตามถ้าเราเอื้อนเอ่ยคำว่า Into ออกไปสวรรค์ครับต้องตอบกลับมาว่ายูริ2 into ยูริ into ยูรินี่เหมือนขึ้นสแตนเชียร์เนาะวันนี้จะสนุกกันแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่ายูริก็ตามนะครับถ้าเรามีคำว่า into ข้างล่างต้องตอบกลับมาว่ายูริสนุกสนานไปด้วยกันแบบนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญมากไปกว่านั้นรับรองว่าทุกคนจะฟินไปกับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี่อ้อเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแฟนมีตติ้งที่ทีมงานเกาหลีค่อนข้างแน่นมากๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของล่ามหรือว่าการแปลภาษาเนี่ยอาจจะมีหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายเสียงพี่เจริญจำเป็นจะต้องพูดช้าลงกว่าเดิมนิดนึงหลายคนไม่ต้องตกใจนะครับทำไมวันนี้พี่เจริญพูดช้าจังให้อีกคนหนึ่งแปลไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สนุกแน่นอนฟินแน่นอนมีความสุขแน่นอนนะครับและผมก็เชื่อว่าสาวๆของเราก็พร้อมอยู่แล้วด้วยนะครับเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้ว เรามาเรียกไปพร้อมๆกันเนาะวอร์มเสียงนะฮะขุดขึ้นมาเลยนะครับ3ครั้งจะเจอผู้หญิงคนนี้บนเวทีทันที Into 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 ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับสวรรค์ชาวไทยคิดถึงแล้วก็อยากเจอยูริมากมากเลยแม่ข่าวอะไรเกิดขึ้นทุกคนฟังอยู่เรื่องเหรอคะ저도너무보고싶었어요드디어우리가오늘이렇게만나게됐네요오랫동안기다려줘서너무너무고맙습니다유리가คิดถึงมากๆเลยวันนี้ในที่สุดก็เจอกันจนได้นะคะขอบคุณที่รอวันนี้ทุกๆคนเลยนะคะยูริครับวันนี้ถือว่าเป็นงานแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยของยูริเลยความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้าง hey. เด็ก웃음이굉장히많으시네요우리팬분들이일단공항에서부터역시우리태국팬분들은너무반겨주는 네. 그열기가너무네, 네뜨겁잖아요 그래서기분이굉장히좋았고네또날씨도좋고또오랫동안기다려준덕분에 네, 네오늘되게팬미팅이내내네기억에남는것같아요 네ก่อนอื่นแฟนๆรู้สึกว่าจะมีรอยยิ้มบนใบหน้าเยอะเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่ที่สนามบินเนี่ยก็ให้รับการต้อนรับเนี่ยที่ร้อนแรงมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็หวังว่าจะอาจจะมาเกี่ยวกับเราไหมจ๊ะ오늘너무기대된다고요วันนี้ก็เลยรู้สึกคาดหวังแล้วก็ตื่นเต้นกับงานในวันนี้ค่ะกระเป๋าใบนี้กับกระเป๋าที่เห็นในคลิปเหมือนกันเลย
แต่ไม่รู้ว่าของที่อยู่ข้างในจะเหมือนกันในคลิปไหมครับเด่นเด่นไม่ชอบ그건아직비밀이에요나중에알려드릴거예요อันนั้นยังเป็นความลับอยู่ค่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูทีหลังค่ะเออ근데이제영상에서보셨다시피이가방이저의개인적인소장가방이고요ก็อย่างที่ได้ดูในวิดีโอนะครับว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่เก็บสิ่งของใช้ส่วนตัว네그리고이가방당연히기억하실팬분들도있을거라고생각이들어요저희콘서트했을때네굿즈로네팔았었던그래서저도갖고있었던되게소중한가방이고요이캐리어안에팬분들하고같이추억을 넣어뒀거든요그래서오늘이추억을하나하나꺼내서같이되새겨보면서네이야기나눌거예요이정도는가능하시죠หลายหลายคนก็คงจะจำกันได้นะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่ใช้เป็นกู๊ดเป็นออฟฟิเชียลกู๊ดที่ขายตอนคอนเสิร์ตนะคะซึ่งกระเป๋าใบนี้เนี่ยได้ใส่ความทรงจำที่มีด้วยกันไว้ในนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเปิดกระเป๋าใบนี้คอยหยิบความทรงจำเหล่านั้นออกมาพูดคุยร่วมมือด้วยกันภาพประมาณนี้น่าแปลได้อยู่ใช่ไหมคะ네그리고여기서이제깜짝선물도제가이안에다가되게많이숨겨놨거든요แล้วก็มีของขวัญเซอร์ไพรส์ที่ใส่ไว้ในนี้เยอะด้วยครับโอ้เดี๋ยวจะโชว์ให้ทีหลังนะคะความพิเศษอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วยูริได้พูดไปทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นกันดีกว่านะครับกับแฟนมีตติ้งครั้งแรกของเธอครับ into yuri นั่นเองนะครับและที่สำคัญมากไปกว่านั้นเราทุกคนพร้อมจะไปท่องเที่ยวพร้อมๆกับยูริหรือยังพร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมถ้าพร้อมแล้วลองเทสหน่อยสิ into yuri นี่ยูริซึ่งมาเนี่ยชนะไปแล้วสงสัยจะซ้อมมาเยอะเลยนะคะไม่ได้ซ้อมเยอะครั้งเดียวเองอะไรนะคุณนี่จังเลยฉันต้องลองให้พูดกับฉันเลยจริงเหรอคะโหขนาดนี้เลยเหรอคะดูก็อยากจะลองดูค่ะ into เอาละครับเรามาเริ่มการท่องเที่ยวไปพร้อมกันเลยดีกว่าและนี่คืออุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้วอุปกรณ์พิเศษมาเลยนะครับเห็นอยู่แล้วด้านหลังเนาะเราจะเป็นตารางเขาเรียกว่า marble เป็นเหมือนแบบเป็นกระดานทอยลูกเต๋านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมถามยูริก่อนว่ารู้ใช่ไหมครับว่าวันนี้ต้องเจอกับอะไรบ้าง네저는당연히다알고있고또제가오늘초대한팬분들과함께하는가족파티니까제가다맛있는것들을차렸거든요그러니까여러분들은맛있게즐기신기만하면돼요แน่นอนยูริรู้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าซึ่งวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปาร์ตี้ที่ยูริเชิญทุกคนมาเสมือนปาร์ตี้ครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่ยูริเตรียมไว้เนี่ยขอให้ทุกท่านมาแล้วก็ทานให้อร่อยแค่นั้นเองครับนี่ถ้าพร้อมแล้วลูกเต๋าจะเดินก็ต่อเมื่อยูริบอกว่า into ทุกคนบอกยูริลูกเต๋าเดินทันทีนะยูริพร้อมไหมครับเด็ก one two three into ว้าวพาร์ทแรกของเราเลยนะครับ intoyour photo นะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเล่าจากภาพถ่ายท่องเที่ยวต้องถามยูริก่อนนะครับว่าจริงๆเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้네사진찍는것도굉장히즐겨하고또많은팬분들이찍어주시는사진을되게좋아하기도해요ชอบถ่ายรูปด้วยแล้วก็ชอบรูปภาพต่างๆที่หลายๆคนแฟนๆถ่ายตัวยูริด้วยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้เรื่องมากกว่านี้เราให้ยูริได้นั่งกันก่อนไหมครับเชิญฮะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับเอ๊ะเด็
โอเคเป็นลูกสุนัขที่ยูรีเลี้ยงอยู่ค่ะทุยทุยทุยชุทุยทุยทุลีทุยทุลีฮะทุยแปลว่าอะไรครับไม่ได้ถูกแปลอีนี่กับผมจ๊ะโอ้ส์ไม่มีครับเอาไม่มีอ๋อเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆแต่ชัดเจนคางาจิกะฮันนี่อยู่ในเด้하나, 둘, 뭐 이렇게 부르는 라임 맞춰서 마치 래퍼처럼 뭐 하는...